กรมทางหลวงเตรียมสร้างทางมอเตอร์เวย์10เส้นทางค่ะทำเลบ้านใครจะได้อานิสงส์จากเรื่องนี้กันบ้างเดี๋ยวทำเลทำเงินจะเล่าให้ฟังค่ะวันนี้ทำเลทำเงินมีอีกหนึ่งข่าวดีเอามาฝากทุกท่านค่ะเกี่ยวกับการสร้างทางมอเตอร์เวย์แต่ก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งให้กับทำเลทำเงินก่อนนะคะขณะนี้ค่ะกรมทางหลวงกำลังทำการศึกษาแผน MR Map ค่ะหรือว่าแผนการพัฒนาทางหลวงนะคะทางหลวงพิเศษนะคะควบคู่ไปกับระบบทางรางเลยด้วยค่ะทำควบคู่กันไปแต่ไม่จำเป็นต้องสร้างพร้อมกันนะคะก็เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการเดินทางขนส่งแล้วก็ช่วยลดปัญหาในเรื่องของการเวนคืนที่ดินหรือว่าแยกชุมชนออกจากกันค่ะเพราะฉะนั้น MR Map จึงนำมาใช้เพื่อตอบโจทย์เรื่องนี้ค่ะและล่าสุดค่ะกรมทางหลวงเองได้เตรียมแผน2ระยะนะคะมีทั้งเส้นทางจากเหนือมาใต้เส้นทางจากตะวันออกไปตะวันตกเนี่ยรวมกัน10เส้นทางเลยค่ะที่จะเดินหน้าทำให้การขนส่งมวลชนของเรามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นพื้นที่ใดจะได้รับอานิสงส์บ้างระยะเริ่มต้น3เส้นทางระยะต่อไปอีก7เส้นทางทำเลทำเงินจะแจกแจงให้ฟังโดยละเอียดเลยค่ะโดยแผน MR Map นี้จะมีด้วยกัน10เส้นทางเลยค่ะแบ่งเป็นแนวเหนือใต้3เส้นทางและแนวตะวันออกตะวันตกอีก6เส้นทางค่ะใช้งบประมาณในการศึกษาอยู่ที่ประมาณ40ล้านบาทนะคะเขาก็ได้มีการจ้างบริษัทเอกชนเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องนี้เข้ามาทำการศึกษาค่ะศึกษาอะไรเขาก็จะมาศึกษาภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะทั้งด้านของเศรษฐกิจวิศวกรรมผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะและนอกเหนือจากนั้นค่ะเมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปอีกครั้งหนึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมได้ข้อสรุปทั้งหมดเนี่ยคาดว่าจะเป็นช่วงปลายปี2566กระบวนการต่อไปก็ต้องเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาเห็นชอบภายในปี2566นี้นี่แหละค่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าแผนพัฒนาดังกล่าวจะมีที่ใดที่เริ่มต้นกันก่อนบ้างค่ะโดยแผนการพัฒนาหรือว่าโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนี้ใช้เวลาทั้งแผนเนี่ยนะคะ20ปีเลยค่ะก็ตั้งแต่ปี2566ไปจนถึงปี2585ค่ะเริ่มจากแผนระยะ5ปีกันก่อนก็เริ่มกันปีนี้ไปจนถึงปี70ค่ะมี9โครงการด้วยกันอีกครั้งนึงค่ะก็จะเกิดขึ้นในระยะหลังจากนี้นั่นเองค่ะเส้นทางที่จะเป็นเส้นทางนำร่อง3เส้นทางแรกนะคะก็จะมีเชียงรายนราธิวาสกรุงเทพชลบุรีหนองคายแล้วก็เส้นทางเชื่อมต่อกรุงเทพปริมณฑลวงแหวนรอบที่3แล้วก็ทางเชื่อมต่ออื่นๆค่ะเส้นทาง MR1 เชียงรายนราธิวาสระยะทาง 2,125 กิโลเมตรเลยค่ะเริ่มต้นจากด่านเชียงของด่านแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะไปสิ้นสุดที่จังหวัดนราธิวาสเลยนะคะมีช่วงที่พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับระบบรางทั้งสิ้น 1,720 กิโลเมตรค่ะนั่นก็คือช่วงของเชียงรายด่านเชียงของจนถึงพะเยาแล้วก็ช่วงลำปางถึงนราธิวาสค่ะเส้นทางต่อมาค่ะ MR2 กรุงเทพชลบุรีไปจนถึงหนองคายค่ะระยะทาง914กิโลเมตรมีเส้นทางที่อยู่ระหว่างก่อสร้างก็คือสายบางปะอินนครราชสีมาแล้วก็เส้นทางในอนาคตอีก718กิโลเมตรค่ะจะมีช่วงที่พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับระบบรางก็คือช่วงชลบุรีแหลมฉบังไปจนถึงนครราชสีมาค่ะและเส้นทางที่3เป็นเส้นทางในระยะนำร่องเส้นทางสุดท้ายนะคะ MR10 ค่ะนี่เป็นเส้นทางที่3ของการทำนำร่องของโครงการนี้นะคะ MR10 จะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครปริมณฑลวงแหวนรอบที่3และเส้นทางเชื่อมต่อระยะทางรวม642กิโลเมตรด้วยกันค่ะนอกจาก3เส้นทางนี้แล้วนะคะในอนาคตก็ยังมีการดำเนินการในเส้นทางที่เหลืออีกด้วยค่ะทั้งเส้นทาง MR3 ก็คือบึงกาฬสุรินทร์ระยะทาง544กิโลเมตรมีช่วงที่พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับระบบรางก็คือช่วงของบึงกาฬสุรินทร์ค่ะ MR4 ตากถึงนครพนมค่ะมีช่วงที่พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับระบบรางได้แก่ช่วงของด่านแม่สอดตากช่วงพิษณุโลกและช่วงขอนแก่นมุกดาหารนครพนมค่ะ MR5 นครสวรรค์อุบลราชธานีจุดของด่านช่องเม็กสะพานมิตรภาพแห่งที่6ค่ะ MR6 กาญจนบุรีถึงสระแก้วมีแนวเส้นทางที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอยู่ด้วยนะคะก็คือสายบางใหญ่กาญจนบุรี
ที่เหลือแผนก่อสร้างในอนาคตค่ะมีช่วงพัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับระบบรางอยู่ด้วยได้แก่ช่วงด่านน้ำพุร้อนกาญจนบุรีและช่วงปราจีนบุรีถึงสระแก้วค่ะ MR7 กรุงเทพถึงระยองตราดตรงนี้มีเส้นทางที่เปิดให้บริการแล้วด้วยนะคะก็คือสายกรุงเทพพัทยามาบตาพุดค่ะระยะทาง181กิโลเมตรหลายๆคนอาจจะเคยวิ่งเส้นทางนี้กันมาบ้างแล้วนะคะแต่ในอนาคตค่ะจะมีการพัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับระบบรางกันด้วยได้แก่ช่วงระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะมาถึงกันที่เส้นทาง MR8 แล้วนะคะจะเป็นช่วงชุมพรไปถึงระนองค่ะระยะทาง91กิโลเมตรต่อกันที่ MR9 สุราษฎร์ธานีถึงภูเก็ตค่ะมีช่วงที่พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับระบบรางก็คือช่วงดอนสักสุราษฎร์ธานีและช่วงพังงาจนถึงภูเก็ตค่ะแม้ว่าการก่อสร้างทางมอเตอร์เวย์หรือว่า MR Map นี้จะไม่ได้ทำให้ราคาที่ดินตลอดทั้งสองข้างทางเนี่ยปรับตัวขึ้นเหมือนกับการสร้างรถไฟฟ้าก็ตามนะคะแต่จุดขึ้นลงค่ะย่อมเป็นจุดที่เป็นทำเลที่สามารถสร้างมูลค่าในทางธุรกิจเศรษฐกิจได้อาทิเช่นเอาไปทำปั๊มน้ำมันจุดพักรถร้านอาหารห้างสรรพสินค้าขนาดเล็กนะคะจุดซื้อของฝากหรืออะไรต่อมีอะไรต่างๆมากมายทางขึ้นทางลงนี่แหละค่ะสามารถเอาไปสร้างมูลค่าได้และนั่นก็หมายความว่าราคาที่เนี่ยก็จะปรับขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือสิ่งที่จะได้รับจากการพัฒนาในครั้งนี้ค่ะทำเลทำเงินใน EP หน้าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกับชาวอสังหาริมทรัพย์หรือว่าพวกเราทุกคนที่มีส่วนร่วมในทุกพื้นที่ของแผ่นดินไทยฝากติดตามกันด้วยกับทำเลทำเงินค่ะ